วยไทยรายวันมาดูผู้ค้ำของรายการนะครับข้างๆเราลดน้ำหนักเสร็จทั้งคู่แล้วครับสวัสดีครับน้องแนะนำตัวเลยโอ้ยเพชรกูซางกีฬาสปอร์ตนะครับของเราครับเดชชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับคู่นี้ต่างศึกต่างสายครับเปลี่ยนเพชรปะทะกับเพชรยินดีก็จะถามคู่นี้ก่อนถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านได้ยินเดชชยาหรือยังก็ดูในจอเท่าไหร่ครับเขาเป็นมวยเข่าเนาะหล่อไหมเนี่ยไม่สมนี้ตลอดเลยนะเพราะปกติเนี่ยนะครับตามทางมวยที่เราเจอมาบ่อยๆก็จะเจอแต่มวยเข่าไอ้มวยที่แรกมาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเป็นงานสถิติเจอมวยเข่าดีไหมครับก็โอเคครับมีแพ้บ้างชนะบ้างแล้วส่วนใหญ่หงายไหมที่ชนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันดูบนเวทีครับไม่รู้เหมือนกันครับผมวันนี้นี่เจอมวยต่างศึกด้วยถือว่าเราเป็นเจ้าถิ่นนะครับเรามีความกดดันอะไรไหมในความเป็นเจ้าถิ่นของเราไม่มีครับซ้อมเต็มที่ต่อยเต็มที่ก็วันนี้ซ้อมอยู่ไหนครับลำปางครับซ้อมอยู่ที่ลำปางเลยแล้วคู่ปั้มมีใครบ้างล่ะมีดาวเชิงดอยไอ้เพชรนาคาแล้วก็เล่นเชิงกับเพชรสมหมายแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับโอ้โหนี่เล่นเชิงกับเพชรสมหมายด้วยนะครับการซ้อมนี่หายห่วงเลยครับแล้วน้ำหนักวันนี้มาเท่าไหร่ครับเหยียบตาช่างที่นี่ 119.8 ครับลด .8 1.8 โอ้ลด 1.8 นี้ต่อย118เหรอครับนะครับ118นี่เป็นเวทที่ถนัดละมั้งของเราครับนะครับเป็นเวทที่เก่งที่สุดละครับดูเนื้อตัวครับคุณผู้ชมครับแน่นปักเลยผลงานช่วงหลังแพ้ชนะใครบ้างก็ไฟสุดท้ายแพ้พี่รองครับที่ช่อง7ครับโอ้โหเสียดายเนาะกูสาไล่มาละนะวันนั้นนี่ผู้สูงอายุเข้าไม่หมดแรงเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามฝั่งนู้นบ้างดีกว่าสวัสดีครับข้ามวิกมาลุงพินีครับเคยมาต่อยที่นี่ยังครับก็2ปีกว่าแล้วไม่ได้มา2ปีไม่ได้มาที่นี่ตื่นเต้นมั้ยเนี่ยก็ไม่ไม่เนาะเวทีมวยเหมือนกันหมดเพราะว่าวอเราขึ้นเวทีนี่หูมันก็ไม่ได้ยินแล้วครับซ้อมอยู่เพชรยินดีป่ะไฟนี้ซ้อมเพชรยินดีปั้มใครบ้างอยู่นั่นก็มีอาชานัยดีเซลเล็กก็ไอคนอยู่โอ้โหก็มีอาชานัยตัวใหญ่ดีเซลเล็กอีกนะช่วยกันเลยมวยทรงนี้เรากลัวเนี่ยเตะขาต่อยหมัดแบบเนี้ยก็ฟอร์มหลังๆก็เจอแต่มวยอย่างนี้ครับโอ้ฝั่งนู้นก็เจอแต่มวยเข่าฝั่งนี้ก็เจอแต่มวยหมัดนะครับช่วงหลังๆก็ทนได้แล้วแหละครับนะครับก็มียุทธวิธีปรับปรุงแก้ไขของเราครับนะครับแล้วลงนวมกับใครถามก่อนเลยก็ลงนวมกับพวกบุญลงพวกเพชรดำพวกพร้อมรบก็ลงกับพวกเพชรดำพวกนี้แหละครับน้ำหนักมันลดเท่าไหร่ครับหน้าตาช่างปอนจุดหกครับลด 1.6 นะนี่หน้าตาสดใสเลยวันนี้ข้ามฝั่งมาลุมพินีครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหลังแพ้ชนะใครบ้างก็ไฟล์ล่าสุดก็เสมอกุมารเงินจิตบางนนท์ช่วงหลังพี่นับอ่ะ5ไฟล์หลังเสมอกี่ไฟล์เสมอ3ไฟล์โอ้โหนี่ถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนี่อยู่กลางตารางแล้วเนี่ยสะดุดเสมออย่างเดียวแต่ยังไม่แพ้นะเปลี่ยนชื่อมาครับนะยังไม่เสียสถิติครับคุณผู้ชมเปลี่ยนมาเป็นเดชชัยยายังไม่แพ้เลยแต่เสมอไป3วันนี้ต้องมาสร้างชื่อที่นี่นะครับคนจังหวัดอะไรครับลูกจังหวัดสุราษฎร์ครับอ้าวเด็กสุราษฎร์นะครับแหล่งใต้ฝากพี่น้องสุราษฎร์หน่อยครับก็ขอให้แฟนมวยชาวสุราษฎร์และแฟนมวยทุกคนครับเป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้เต็มที่ครับปล่อยกี่โลครับ58เครื่อง59ประมาณ59ค่าตัวเท่าไหร่แล้วลูกค่าตัว 60,000 ครับค่าตัว 60,000 บาทนี่คือตัวแทนจากสายเพชรยินดีครับอ้าวของเราครับเด็กไหนครับเนี่ยเด็กพะเยาครับเหนือครับโอ้โหคนเหนือครับเด็กพะเยาเอาภาษาเหนือบ้านเราเลยครับแล้วก็บอกแฟนคลับทั่วประเทศครับก็ขอฮึป่าไม้พี่น้องครับมาจอยเชียร์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับปล่อยกิโลของเพชรภูซาน58ครับประมาณ58ค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับ 50,000 ครับค่าตัว 50,000 บาทครับเอาแล้วครับคู่ค้ำศึก PK วันนี้ครับเตะขาต่อยหมัดนะครับใครชอบอยู่ทางนู้นเลยแต่ถ้าใครชอบสูงยาวเข่าดีมาทางนี้ครับต่างศึกต่างสายไปดูเนื้อตัวน้องทั้งคู่ชัดๆกันอีกสักรอบครับเ
วยไทยรายวัน